เราเคยรีวิวไอ้อะไรวะลูกซองโปรสเปกเตอร์ในสิบกล่องร้อยมาแล้วครับวันนี้เรามารีวิวลูกซองนี้ต่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นลูกซองอเวกใช่ไหมดาเมจคูณหนึ่งอยู่ที่124ออกกี่นัดวะเนี่ยแรงนะเฮ้ยออก5นัดวันนี้เรามากับเราลงกัน2คนครับที่อีก2คนนี่คือฟรีตอนนี้แข่งแต่แข่งดังมากเลยนี่เลยเราจะมาบัคแซดจริงกันขึ้นมาหลบ172เนี่ยนะโอเคจริงๆปืนนี้มันกระสุนไม่จำกัดอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตอนมารีโหลดไอ้24นัดอะไรประมาณนั้นนะอันนี้มันเป็นปืนถาวรครับขั้นแรกมันจะคล้ายๆโปรสเปกเตอร์ที่เคยรีวิวไปแล้วแหละนั้นมันจะแบบยิงได้รัวๆยืดหยุ่นกว่าแต่ว่าอันนี้มันยิงแล้วชักยิงแล้วชักขี้ขวาขี้ขวามีกรอบเหมือนกันครับมันก็ได้เรื่อยๆพูดถึงมันได้เรื่อยเพราะว่านี่มันกระสุนไม่จำกัดเหมือนดาเมจจะแรงก็หน่อยหนึ่งได้ปะขอข้ามไปยิงบอสเลยด้วยต้องรีบเคลียร์มอนทั้งนั้นอ่ะรีบเคลียร์จะได้ไม่นี่เกิดเพราะว่ามันช้าเฉยเลยพอเทียบกับโฟร์สเปกเตอร์ชอบเป็นเสื่อมเราใช่ครับเสียเวลาโอ้ตัวบนตายตัวบนตายตัวบนตายปล่อยไปเลยแหละชอบเป็นเสื่อมเราถ้าใครไม่มีตัวนี้ถาวรก็จัดเอาโปรสเปกเตอร์ในกล่องสิบร้อยแทนมายิงก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันมีกรอบเหมือนกันนะที่ขวามีกรอบถ้าให้มองตัวนี้มีดีที่ถาวรกับกระสุนไม่จำกัดแต่โปรสเปกเตอร์มันบั๊กแล้วยิงรัวเลยยิงแบบตลอดตอนเนื่องไม่มีชักลูกอย่างเงี้ยก็จะมองว่าไอเนี้ยเสียเปรียบกว่าหน่อยนึงลองดูเนี่ย144จ้าทำไมคุณ7คุณ8ตายไปเนี่ยต้องหลบช่วงไหนวะเนี่ยดูไม่ออกนะช่วงที่มันนับปีอ๋ออันนี้ก็คือไม่หลบยิงเรื่อยๆทำไมไกลๆ150ครับ150ไม่รู้มันออก5หรือ6วะเนี่ย45ตี45อันนี้ขอลองตั้งข้อความแบบใหม่ความแบบใหม่ดูยากกว่าเดิมอีกนั่งดูดังเบลเก่าอยู่ดาเมจอุ้ยตายอันเนี้ยถ้ารับปีต้องหลบตอนนี้นะตอนนี้คือหลบใช่ปะใช่อันนี้หลบก็ไม่เป็นไรบักแซดต่อต้องไปยิงต่อที่บักเขียวอยู่แล้วใช่ปะอืมเขาก็แตกไปแล้วมันคูดาวนี่นานแล้วคูดาวนานเออทำไงเราจบเลยจบเลยเพราะว่ามันยืดเยื้อแอบยืดเยื้อคิดว่าจะมาทำสั้นๆไงจังหวะตอนนี้ไม่ต้องหลบนะตบทันไหมเนี่ยเอื้อทันไม่ทันผมทันตรงนั้นพอคูณ14
มันต้องยิงตรงไหนกันนะยิงข้างล่างใช่ป่ะหรือว่ายิงข้างบนยิงข้างบนก็ได้ต้องแล้วตรงไหนมาแรงกันนะตรงที่เป็นน้ำแข็งโดนอะมอนบ็อกตายนะตายไปเนี่ยโอ้บอดี้บล็อกถามว่าดาเมจแรงไหมก็แรงครับแต่ว่ายิงช้ากว่าโฟร์สเปกเตอร์ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นรีวิวปืนอะไรวะโคฟอสรีวิวแบบเออฟอสคอฟอสคอแบบยากๆหน่อยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ